สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับหลายท่านที่ติดตามทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของโรคกบนะครับกบเป็นแผลนะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นกบที่ไปซื้อมาจากต่างจังหวัดนะครับแถวๆจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ไปซื้อมาเลี้ยงเพราะว่ากบตัวเองนะครับที่เลี้ยงไม่พอที่จะจำหน่ายนะครับก็เลยไปซื้อที่แถวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ได้กบในสภาพแบบนี้มานะครับคือเป็นแผลเยอะมากเลยนะครับเป็นแผลตามปากตามตัวนะครับตามขานะครับเยอะนะครับลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีตาขาวขุ่นก็มีนะครับเป็นกบที่ไปซื้อมาโดยที่ว่านะครับทางเจ้าของบ่อนะครับเขาจับมาส่งเลยนะครับไม่ได้ดูกบนะครับก็คือไม่ให้ดูกบนะครับก็ซื้อมาเป็นร้อยกิโลนะครับซื้อมานะครับพอมาลงที่บ่อนะครับมาดูก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับมีแผลก็เลยจะต้องนะครับทำการรักษานะครับไม่รู้ว่าจะหายไหมนะครับแต่ก็มีตายไปแล้วหลายตัวนะครับดูจากสภาพกบที่เป็นโรคแล้วก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดบ่อนะครับไม่ดีแน่นอนลักษณะแบบนี้นะครับคือน้ำสกปรกแน่นอนนะครับทำให้กบเป็นแผลนะครับก็เลยเป็นภาระนะครับของคนที่ซื้อมานะครับอย่างผมนี่ไปซื้อมาก็ต้องมารักษานะครับอันนี้ก็นะครับเป็นความสะเพร่าของเราเองที่ไม่ได้ดูกบก่อนนะครับแล้วก็คนที่จับมาขายก็นะครับไม่ยอมให้ดูกบนะครับก็คือจับใส่ถุงมาเลยนะครับเป็นร้อยกิโลแล้วก็นำมาส่งนะครับไม่ได้ไปดูที่บ่อไม่ไปดูตัวกบด้วยนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตาขาวนะครับก็เลยเป็นภาระก็ต้องมารักษานะครับให้กบเข้าหายนะครับก็จะใช้ยานะครับลองดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับทั้งหมดไหมถ้าตัวไหนอาการหนักก็อาจจะไม่หายนะครับก็จะใช้ยานี่นะครับเป็นยานะครับที่ใช้กับปลากับสัตว์น้ำนะครับเป็นยาเหลืองนะครับก็จะใช้นะครับตามที่บอกในฉลากข้างขวดนะครับก็1หยดก็จะประมาณสักต่อน้ํา20ลิตรนะครับเราก็จะใส่ลงไปอันนี้มีหลายบ่อนะครับมีอยู่หลายบ่อเหมือนกันซึ่งเราคัดแยกกบออกมานะครับก็จะใส่ตามปริมาณตามคำแนะนำในข้างขวดจะลองดูนะครับอันนี้ก็จะเริ่มนะครับทำการผสมเลยนะครับผสมน้ำยาในบ่อลงไปนะครับเพื่อทำการรักษาก็จะทำประมาณสัก 2-3 วันนะครับก็ 2-3 ครั้งนะครับตามคำแนะนำลองดูว่ากบจะหายไหมนะครับแผลจะดีขึ้นไหมนะครับสำหรับกบที่เราไปซื้อมานะครับก็เป็นภาระนะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเวลาไปซื้อกบนะครับจากบ่ออื่นนะครับต้องดูให้ดีก็คือนะครับต้องไปดูที่สภาพบ่อเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูตัวกบด้วยนะครับว่าลักษณะกบเป็นแผลไหมมีโรคอะไรไหมนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะขายอย่างเดียวแล้วก็มาขายให้เรานะครับอันนี้เราก็เชื่อใจนะครับบอกว่าจะจับมาส่งก็โอเคนะครับก็นัดรับส่งกันนะครับแต่พอมาถึงแล้วนะครับมาดูแล้วสภาพมันไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยต้องทำการรักษาอันนี้เราคัดแยกออกมานะครับกบเป็นร้อยกิโลก็นะครับคัดแยกออกมานะครับสภาพกบก็นะครับต้องได้รับการรักษาก็เลยจะต้องใช้ยานะครับอันนี้เป็นยาเหลืองนะครับที่เป็นใช้ได้กับปลากับสัตว์น้ำนะครับที่เราซื้อมาก็ทดลองนะครับเป็นการทดลองดูว่ายาชนิดนี้จะใช้ได้ไหมนะครับแต่จริงๆก็เป็นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเช่นกันนะครับรักษาแผลนะครับของปลาเช่นกันรักษาแผลของสัตว์น้ำนะครับก็น่าจะใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะเป็นการยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำนะครับสำหรับสัตว์น้ำนะครับก็จะลองดูทดลองดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นบ่อที่คัดออกมานะครับตามลักษณะอาการนะครับเราจะคัดออกมาว่านะครับแผลอยู่ตรงไหนนะครับแผลมากแผลน้อยนะครับมีอาการหนักเบาแค่ไหนนะครับเราก็จะแยกไปตามบ่อเสร็จแล้วก็จะใช้ยานะครับดรอปลงไปนะครับหยดลงไปแล้วก็ฉีดน้ำลงไปนะครับก็
1หยด1ดอกก็ต่อน้ำนะครับประมาณ20ลิตรนะครับเราก็จะเพิ่มหรือลดนะครับปริมาณของยาตามลักษณะอาการของกบนะครับถ้ากบอาการหนักนะครับมีแผลเยอะก็จะเพิ่มนะครับปริมาณยานะครับขึ้นนะครับแต่ถ้าอาการไม่หนักเราก็จะลดลงนะครับตามสัดส่วนที่นะครับแจ้งไว้ในฉลากนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับว่าจะดีขึ้นไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะกบถ้าเป็นอาการหนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะครับเราจะดูว่าตัวไหนที่อาการไม่หนักมากนะครับจะรอดไหมแผลจะแห้งลงไหมนะครับเดี๋ยวจะนำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมในคลิปต่อไปเนาะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วจะนำมานะครับแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนึงว่านะครับการรักษาจะได้ผลไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ